การบวชจิตคนไม่รู้ผีรู้เทวดารู้หลวงปู่ดูพรหมปัญโญเคยปรารภไว้ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ดีถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีศีลรักในการปฏิบัติจิตมุ่งหวังเอาการพ้นทุกข์เป็นที่สุดย่อมมีโอกาสเป็นพระกันได้ทุกๆคนมีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เท่าเทียมกันทุกคนไม่เลือกเพศเลือกวัยหรือฐานะแต่อย่างใดไม่มีอะไรจะมาเป็นอุปสรรคในความสำเร็จได้นอกจากใจของผู้ปฏิบัติเองหลวงปู่ดูได้แนะเคล็ดในการบวชจิตว่าขณะที่เรานั่งสมาธิเจริญภาวนานั้นกล่าวคำว่าพุทธังสารนังคัจฉามิให้เรานึกว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์ของเราธรรมังสารนังคัจฉามิให้เรานึกว่าเรามีพระธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์สังฆังสารนังคัจฉามิให้เรานึกว่าเรามีพระอริยสงฆ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์แล้วอย่าสนใจขันธ์ห้าหรือว่าร่างกายเรานี้ให้สำรวมจิตให้ดีมีความยินดีในการบวชชายก็เป็นพระภิกษุหญิงก็เป็นพระภิกษุณีอย่างนี้ก็จะมีอานิสงส์สูงมากจัดเป็นเนกขัมมะบารมีขั้นอุกฤษทีเดียวธรรมะการบวชจิตจากหลวงตามะวัดถ้ำเมืองนะการบวชจิตบวชในเป็นสูตรของหลวงปู่ดูท่านหลวงปู่ดูท่านบอกว่าการบวชทั้งในและนอกมันลำบากในยุคนี้เราบวชในคนไม่รู้แต่ผีรู้เทวดารู้การบวชในเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเวลาทำบุญให้นึกถึงตัวเองเป็นพระจะได้ชินถ้าทำบ่อยๆจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติบวชนายยากกว่าบวชนอกเวลาทำความดีอะไรก็ตามให้นึกถึงตัวเองเป็นพระมันจะปรับออกมาข้างนอกเองการบวชจากข้างในไปหาข้างนอกข้างในก็คือรูปลักษณ์ที่เป็นพระพอเราบวชแล้วเราจะไม่กล้าทำอะไรไม่ดีเวลาเราแผ่บุญออกไปพลังงานก็ผ่านเราออกไปได้มากกว่าไม่ได้บวชเพราะข้างในเราเป็นพระพลังงานจะผ่านพระได้มากกว่าคฤหัสถ์นะลองคิดดูสิเราเป็นพระนะแค่เรานึกก็เป็นแล้วทำไม่เกิน3ปีจะรู้สึกว่าเราเป็นพระเรื่องอะไรที่ไม่ดีเราจะไม่พูดไม่ทำแม้แต่ในฝันยังเป็นพระเลยบวชจิตแล้วต้องห้ามสึกไหมไม่ต้องมันไม่เกี่ยวกันเรื่องโลกกับเรื่องธรรมเป็นคนละเรื่องกันเวลาอยู่ทางโลกก็อยู่ไปเมื่อไรอยู่ทางธรรมเราก็บวชในตื่นขึ้นมาก็ให้ธรรมแล้วกราบพระ6ครั้งแล้วทำวัดสั้นๆอาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันเวลากินข้าวอาบน้ำเวลาว่างเวลานอนให้สวดจนกว่าจะหลับ3ปีจะรู้สึกว่าข้างนอกจะเปลี่ยนหากกายสบายจิตก็จะสบายการปฏิบัติธรรมตามแบบฉบับหลวงปู่ดูพรหมปัญโญไม่มีอะไรยากเพราะทุกคนสามารถทำได้ขอเพียงสละเวลาวันละ 3-5 นาทีปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันซึ่งจะทำที่ไหนก็ได้อยู่บ้านก็ทำได้ขอเพียงมีใจที่เคารพศรัทธาในพระรัตนตรัยเท่านั้นก็เพียงพอแล้วก่อนจะเริ่มทำก็กราบพระเสียก่อนจะกราบที่หิ้งพระหรือที่หัวเตียงก็ได้หากหัวเตียงไม่มีพระก็ให้นึกถึงพระแล้วกราบลงไปคนเราหากนึกถึงพระอยู่กราบลงไปเมื่อใดก็ถึงพระท่านเสมอจากนั้นก็นั่งในอริยาบถสบายๆจะนั่งขัดสมาธิก็ได้จะนั่งเหยียดขาก็ได้แล้วให้นึกท่องในใจว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิซึ่งเป็นพระคาถาบทนี้เรียกว่าพระไตรสารณคมอันมีความหมายว่าขอยึดเอาพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งหรือจะใช้บทพระคาถามหาจักรพรรดิก็ได้
ซึ่งพระคาถานี้มีอยู่ว่านะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิเลือกเอาบทใดบทหนึ่งซึ่งระหว่างท่องนั้นให้นึกถึงพระที่เราชอบไปด้วยจะเป็นพระพุทธชินราชก็ได้พระพุทธโสธรก็ได้พระพุทธนิมิตก็ได้พระแก้วมรกตก็ได้หรือจะเป็นหลวงปู่ดู่ก็ได้เพราะหลวงปู่ดู่ท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าแกนึกถึงข้าข้าก็นึกถึงแกแกไม่นึกถึงข้าข้าก็ยังนึกถึงแกให้ท่องในใจไปเรื่อยๆท่องจบก็เริ่มใหม่ท่องจบก็เริ่มใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆทำด้วยใจสบายๆไม่ต้องเพ่งไม่ต้องเกรงอย่างนี้เขาเรียกว่าภาวนาหากยังจำภาพพระที่เราชอบไม่ได้ก็ให้หารูปมานั่งดูดูรูปไปด้วยภาวนาไปด้วยทำอย่างนี้วันละ 3-5 นาทีทุกๆวันโดยจะขอแนะนำให้ทำตอนตื่นนอนหรือไม่ก็ก่อนนอนเพราะเป็นช่วงเวลาที่ธาตุขันธ์หรือร่างกายเรานั้นได้รับการพักผ่อนจิตจะพลอยสบายไปด้วยนี่แหละคือกรรมฐานสุดหลวงปู่ดูหลวงตามาท่านเคยกล่าวได้ใจความว่ากรรมฐานสุดหลวงพ่อดูเป็นกรรมฐานผู้ใหญ่ครูคือพุทธะธรรมะสังฆะครูคือหลวงพ่อดูอันที่จริงแล้วหากจะมีครบเครื่องเรื่องการปฏิบัติตามแนวหลวงปู่ดูจะต้องมีพระเครื่องอย่างน้อย1องค์เอาไว้กรรมขณะภาวนาซึ่งพลังงานพุทธคุณจากพระเครื่องจะช่วยให้จิตเรานั้นสงบเป็นสมาธิหรือเบาเย็นสบายโดยขณะกรรมและภาวนานั้นท่านให้นึกถึงองค์พระที่กรรมเอาไว้ด้วยซึ่งถ้าหากว่าเป็นพระเครื่องที่สร้างและอธิษฐานจิตด้วยวิชาของหลวงปู่ดูหลวงตามาจะสามารถดิ้นได้เดินได้เมื่อภาวนาไปจนใจสลายจะพบว่าพระที่กำไว้มีอาการดิ้นอยู่ในมือเลยทีเดียวอีกทั้งผู้ที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปจนถึงขั้นจิตละเอียดเบาสบายก็จะสามารถพูดคุยกับองค์พระที่เรานึกถึงหรือพระที่อยู่ในมือได้ซึ่งองค์พระท่านสามารถตอบปัญหาในสิ่งที่เราสงสัยคาใจอยู่ได้เช่นกันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพระเครื่องที่อธิษฐานจิตตามแนวทางหลวงปู่ดูหลวงตามาสามารถพูดได้ทุกองค์ซึ่งตรงนี้หลวงตามาท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าพระที่ท่านสร้างนั้นเราสามารถถามได้ทั้ง3โลกธาตุเพราะท่านตอบได้ทั้งหมดอยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะเข้าถึงหรือไม่ก็เท่านั้นเองในสมัยที่หลวงตามาเป็นคฤหัสถ์นั้นท่านเที่ยวไปเที่ยวมากรุงเทพอยุธยาเพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติต่างๆกับหลวงปู่ดูเป็นเวลากว่า10ปีและมีความรู้สึกอยากบวชมาตลอดต่อมาเมื่อปรึกษาเรื่องการบวชกับหลวงปู่ท่านได้บอกว่าผู้ที่จะเป็นพระนั้นใจต้องเป็นพระบวชจิตให้เป็นพระตัวเราก็เป็นพระโดยท่านสอนเรื่องการบวชจิตไว้ว่าขณะกราบพระนั่งสมาธิภาวนาก็ให้นึกถึงว่าพุทธังสารนังคัจฉามิเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์ธรรมังสารนังคัจฉามิเรามีพระธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์สังฆังสารนังคัจฉามิเรามีพระอริยสงฆ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ทำอะไรก็ให้นึกถึงพระทำใจให้อยู่ในบุญเสมอตามองอะไรก็ให้ได้บุญมองพระดูบทสวดหูฟังอะไรก็ให้ได้บุญได้ยินใครทำบุญก็อนุโมทนาไม่ใช่หูพึงฟังแต่เรื่องนินทาว่าร้ายกันใจอยู่กับบุญไปเรื่อยๆมันจะเบาสบายอะไรที่ไม่เป็นบุญมันก็จะไม่อยากเข้าใกล้ไม่
ไม่อยากกินเหล้าเมายาสร้างบาปกรรมใดๆพอใจเป็นพระบ่อยๆเข้ากายก็จะค่อยๆเป็นพระไปเองต้องเริ่มจากข้างในไม่ใช่ข้างนอกบางคนข้างนอกห่มจีวรเป็นพระแต่ใจเป็นโจรก็ไม่เรียกว่าเป็นพระแม้หลวงตามาท่านเป็นคฤหัสถ์แต่ก็บวชใจเป็นพระเรื่อยมาจนกระทั่งประมาณ1ปีก่อนจะออกบวชจริงขณะที่ท่านขับรถจักรยานยนต์อยู่ที่อยุธยารถของท่านก็โดนรถเฉี่ยวชนจนตัวท่านลอยสูงแล้วตกลงมาหัวหม่งกับพื้นถนนอย่างรุนแรงจนสลบไปหลังจากนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่ากะโหลกของท่านร้าวแต่โชคดีที่ไม่มีเลือดข้างในสมองและไม่มีอาการบาดแผลรุนแรงใดๆเลยเพียง3เดือนกะโหลกก็ประสานกันดีเหมือนเดิมซึ่งหลวงตาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นท่านห้อยเพียงพระและสวมแหวนของหลวงปู่ดู่เท่านั้นต่อมาเมื่ออาการดีขึ้นท่านจึงไปกราบหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ได้บอกว่าตายแล้วเกิดใหม่เอ็งมีชีวิตใหม่แล้วชีวิตเก่าตายไปแล้วนี่คือชีวิตใหม่แล้วหลังผ่านอุบัติเหตุครั้งใหญ่ผ่านการบวชจิตการศึกษาแนวทางปฏิบัติต่างๆจากหลวงปู่ดู่มาอย่างเต็มภูมิแล้วหลวงตามาก็พร้อมจะบวชเป็นพระทั้งกายและใจแต่เนื่องจากหลวงปู่ดู่ไม่ได้เป็นพระอุปัชฌาย์และท่านได้บอกว่าเวลาบวชต้องดูอุปัชฌาย์ถ้าอุปัชฌาย์ไม่เป็นพระเราก็เป็นพระไม่ได้หลวงตามาจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดอยุธยาโดยมีพระพุทธไทยสวรรค์วรคุณหรือหลวงพ่อหวนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมพ.ศ.2531และได้รับฉายาว่าพุทธสโรต่อมาเมื่อยติเป็นธรรมยุทธจึงได้ฉายาว่าวิริยะทโร